สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและปกป้องชานันครับครับคุณผู้ชมอาจกำลังสงสัยนะครับว่าวันนี้ทำไมเราใส่ชุดดำกันทั้งคู่เพราะว่าจริงๆแล้ววันที่เราอัดรายการกันเนี่ยเป็นวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2563นะครับเป็นวันแรกเลยที่เริ่มต้นอีเวนต์เสื้อดำจะยำเผด็จการนะครับเราจะมาร่วมแต่งชุดดำกันเพื่อไว้อะไรให้กับเสียงของประชาชนและระบอบประชาธิปไตยที่กำลังค่อยๆตายลงใช่แล้วนะครับแต่ว่าไม่กินยำนะไม่กินยำนะแต่เราจะใส่เสื้อดำเนี่ยไม่ใช่เพื่อไว้อะไรเพียงอย่างเดียวแต่จะเป็นการรวมพลังเพื่อประกาศให้รู้ว่าประชาชนเราอยู่ทีมเดียวกันใช่แล้วครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรครับพี่ปกป้องหมายพูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องของเผด็จการใช่ไหมแล้วก็นึกถึงเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจรัฐและการเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งก็คืออ๋อเรื่องที่อยู่อาศัยการจัดการที่อยู่อาศัยเนาะเรื่อง public housing ใช่ครับซึ่งสืบเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยไปเจอบทความมาชิ้นหนึ่งนะครับแต่เป็นบทความที่ไม่ได้ใหม่เท่าไหร่เพราะว่าเขียนไว้ตั้งแต่ปี2018นะครับมีชื่อว่า we can have beautiful public housing เราสามารถมีเขาเรียกอะไรบ้านที่อยู่อาศัยสาธารณะที่อยู่อาศัยของรัฐที่สวยงามได้เขียนโดย Megan Day นะครับลงในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าChicago Bank Mag นะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะน่าจะทราบอยู่แล้วว่า Chicago Bank Mag เนี่ยเป็นเว็บไซต์ของพวกฝ่ายซ้ายที่มักจะเขียนงานเผยแพร่เกี่ยวกับอุดมการณ์เรื่องของsocialism สังคมนิยมต่างๆหรือว่าโจมตีระบบทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่ครับนะครับบทความชิ้นนี้เองก็เช่นกันนะครับบทความชิ้นนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่าทำไมเวลาพูดถึง public housing ทีไรนะทำไมภาพที่มันเด้งขึ้นมาในหัวมันจะต้องเป็นตึกอาคารที่มันดูซอมซ้อดูเหมือนกันไปหมดดูเก่าดูโทรมดูไม่สวยงามดูไม่น่าอยู่อาศัยแล้วออกแบบดูไม่ค่อยเข้ากับวิถีชีวิตของเราเองด้วยการใช้ชีวิตเลยอย่างเงี้ยครับว่าทำไมเรานึกถึงภาพแบบนั้นเสมอมันมีไหมตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่เราได้อยู่ใน public housing ที่มันสวยงามเหมาะกับการใช้งานของผู้อยู่อาศัยจริงๆไม่ใช่แค่สักแต่ว่าสุขวนอนอะคืออีคำว่า public housing เนี่ยมาถึงแบบที่อยู่อาศัยบ้านที่รัฐจัดหาให้คนกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็จะมองว่าอ่ะเป็นคนที่ต้องรับการเอื้ออาทรว่ารัฐทำทานให้เออมันเป็นมันยิ่งกว่าสังคมสงเคราะห์นะมันยิ่งเป็นคือการกุศลที่รัฐทำให้แล้วก็มึงไม่ต้องสวยมากก็ได้อยู่กันไปอย่างนั้นแหละเพราะพวกนี้เป็นคนจนแล้วก็เรื่องของสุนทรียศาสตร์อะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นสำหรับคนพวกนี้แค่ปากท้องก็พอแล้วกลายเป็นว่ากักขังคนจนไว้ให้สนใจแค่เรื่องปากท้องเนาะแล้วก็เก็บสิ่งที่เรียกว่าสุนทรียภาพรสนิยมต่างๆเอาไว้สำหรับชนชั้นคนรวยเท่านั้นอย่างเงี้ยครับซึ่งบทความชิ้นนี้พยายามคานความเชื่อแบบนี้ด้วยการบอกว่ามันมี public housing ในบางประเทศนะครับซึ่งเขาหยิบยกมาประมาณ5ตัวอย่าง5ประเทศนะครับเพื่อจะบอกว่าจริงๆมันมี public housing ที่สวยและเหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยเหมาะสมกับการใช้งานจริง5ประเทศนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปคร่าวๆแบบนี้ละกันนะครับเริ่มต้นอันแรกเป็นโครงการที่มีชื่อว่า Red Viennaเวียนนาคือประเทศออสเตรียนะครับโครงการเรดเวียนนาเนี่ยจริงๆเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1919นะครับหลังจากกษัตริย์ตอนนั้นประเทศออสเตรียเนี่ยยังเป็นออสโตรฮังการีอยู่นะครับแต่พอกษัตริย์ล้มสลายไปเนี่ยพรรคที่มีชื่อว่า Social Democratic Workers Party ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสร้างเออใช่เราต้องสร้างบรรยากาศความเป็นเขาเรียกอะไรอะปฏิรูปแบบสังคมนิยมขึ้นมาในประเทศออสเตรียให้ได้ซึ่งนโยบายแรกๆที่เขาเริ่มต้นน่ะคือเรื่อง housing เขาบอกว่าเฮ้ยเราสามารถสร้างที่อยู่อาศัยให้มันเหมาะกับประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้สิเพราะว่าหัวใจสำคัญของ socialism หรือว่าสังคมนิยมมันก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นรัฐควรมีหน้าที่คุ้มครองประชาชนก็ที่ซึ่งหัวนอนมันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตเลยนะเออกินขี้ปีนอนแล้วก็อยู่กันในบ้านนี่แหละครับซึ่งก็แบบว่าสร้างออกมานะแล้วก็มีการพยายามแบบปฏิรูประบบภาษีนะครับก็พยายามเก็บภาษีแบบก้าวหน้าแหละรวยมากก็เก็บมากนะครับแล้วก็มีการเก็บภาษีเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีการจัดสรรที่พักอาศัยอย่างที่บอกเมื่อครู่เนี่ยให้กับคนจนซึ่งทำดีมากทั้งเรื่องการออกแบบทั้งเรื่องของสไตล์ทั้งเรื่องของการใช้พักอาศัยหรืออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งไอ้โครงการเรดเวียนนาอันเนี้ยครับมันจะมีตึกนึงที่โด่งดังมากนะครับมีชื่อว่าคาร์ลมาร์กซ์ฮอฟชื่อคาร์ลมาร์กซ์เลยคาร์ลมาร์กซ์ฮอฟตึกนี้ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับเป็นตึกที่สวยมากนะครับตึกคาร์ลมาร์กซ์ฮอฟเนี่ยเป็นตึกที่ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุแบบว่านึกถึงสงครามโลกครั้งที่2
ทางฝั่งพวกฟาสซิสเอ่ยพวกนาซีเอ่ยก็พยายามจะปกครองให้มันทั่วแบบให้มันทั่วยุโรปอะเนาะซึ่งในออสเตรียเองก็เหมือนว่ามีการต่อสู้กับพวกฟาสซิสต์ใช่นะครับซึ่งพรรคสังคมนิยมตอนนั้นก็เลยพยายามใช้ไอ้ตึกเนี้ยคาร์มาร์คอฟเป็นเหมือนป้อมปราการสู้กับพวกเผด็จการแต่สุดท้ายก็แบบก็แพ้นะนะครับแล้วประเทศก็บอกว่าก็ซวยไปนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยตึกนี้ก็ยังมีคนพักอาศัยอยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยมีประชากรราวๆ 60% ถึง 62% ทั้งเมืองเวียนนาด้วยซ้ำที่พักอาศัยอยู่ใน public housing คือเวลาพูดถึง public housing ไม่ใช่ว่ามันจะมีได้เฉพาะในอดีตนะแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยประเทศออสเตรียจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะมีบรรยากาศความสังคมนิยมมันจะหมดไปแล้วแต่หลักการในการแบบว่าใช้ชีวิตของผู้คนก็ยังไม่ได้แยกขาดจากความเป็นสังคมนิยมมากนักมีเพียง 40% เท่านั้นในเมืองเวียนนาที่อยู่อาศัยด้วยบ้านตัวเองก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ตัวอย่างนึงว่าพรรคที่ว่าเนี่ยของออสเตรียเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจัดสรรบ้านแต่คุณกำลังปลูกฝังอุดมการณ์สาธารณนิยมด้วยหรือว่าคอลเลกทีวิซึมเนี่ยความเป็นส่วนรวมนิยมแล้วมันก็ยังมีมรดกตกทอดสิ่งนั้นจนถึงปัจจุบันที่คนรู้สึกว่าแบบฉันสามารถอยู่กับพับลิกเฮาสิ่งที่รัฐมอบให้ได้นะครับแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะต่างๆเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นไอ้คาร์มาร์คอฟเมื่อคู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ตึกแต่มันยังรวมถึงพื้นที่ละแวกใกล้เคียงด้วยเชื่อหรือไม่ว่าไอ้พวกร้านค้าสหกรณ์หรือว่าชาร์แคร์เซอร์วิสต่างๆไอ้พวกแบบดูแลลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคือตั้งเอาไว้ให้มันใกล้กับตึกนี้ทั้งสิ้นก็คือทำไปไม่ใช่สักแต่ว่าอ่ะไปสร้างบ้านอยู่แล้วจะไปอยู่ยังไงก็เรื่องของเธอแต่มันคือคุณจะอยู่ได้อย่างผาสุกในชีวิตประจำวันนะครับนี่แหละคือคอนเซ็ปต์ของที่เรดเวนนาแล้วเหมือนว่าผู้เขียนในเมแกนเดย์เนี่ยก็พยายามจะขายว่าเรดเวนนานี่คือที่สุดละของพับลิกเฮาสิ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอันต่อมานี่คือ British Council Housing เป็นของอังกฤษนะครับปี1972ประมาณ 42% ของชาวอังกฤษอาศัยอยู่ในพับลิกเฮาสิ่งเหมือนกันนะครับแต่คนที่ทำเนี่ยมันก็มาจากพวกนักปฏิรูปอะมาจากพวกฝ่ายซ้ายในอังกฤษไม่ได้มาจากพวกทุนนิยมจ๋าหรือพวก liberalism เพราะในอดีตดูเหมือนว่าพวก liberal ก็จะสนใจเรื่องเปิดตลาดเสรีค้าขายเสรีเพียงอย่างเดียวก็ตั้งแต่1960มาซ้ายใหม่มีความสามารถแล้วก็ทรงพลังมากในการที่จะจัดการทรัพยากรต่างๆในรัฐนะครับจวบจนกระทั่งมาแล้วคุณแม่มาแล้วนะครับนายกหญิงเหล็กชื่ออะไรมาร์กาเร็ตแทชเชอร์มาร์กาเร็ตแทชเชอร์น่ะเป็นตัวการสำคัญเลยที่ทำลายระบบpublic housingนะครับแล้วพยายามทำให้ประเทศเนี่ยกลายมาเป็นแบบว่าเสรีนิยมใหม่นะพยายามจะปฏิรูปหรือว่าแปรรูปรัฐวิสาหกิจต่างๆให้กลายเป็นของเอกชนไปเพราะฉะนั้นสวัสดิการแบบนี้ก็ถือว่าแบบก็ต้องล่มสลายไปกับนโยบายของมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ในที่สุดนะครับประเทศที่3เนี่ยเป็นสเปนเดี๋ยวขอไปเร็วๆละกันเพราะสเปนนี่มีหลายโครงการมากแต่พอยต์ของเขาคือหลายโครงการในหลายเมืองไม่ว่าจะเป็นมาดริดเป็นบาร์เซโลนานะครับหรือว่าวาเลนเซียก็ตามเนี่ยมักจะเป็นโครงการออกแบบบ้านอาคารอพาร์ตเมนต์ด้วยสถาปัตยกรรมชั้นสูงใช้การดีไซน์แบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์ใช้วิจิตรวิลิสมาลาหมดเลยนะครับซึ่งก็เป็นความพยายามของพวกสถาปนิกนะครับที่พยายามจะทำให้มันดูดีขึ้นนะครับแต่สเปนเนี่ยไม่ใช่ประเทศโซเชียลิสต์ดังนั้นเนี่ยคนจนก็เลยยังถูกปฏิเสธอย่างไม่เท่าเทียมและดูเหมือนว่าไอโครงการใหม่ๆที่งอกขึ้นมาไปตั้งบริเวณชานเมืองไปตั้งในเขตที่มันไกลออกจากเซ็นเตอร์ของเมืองหรือจุดที่เขาต้องมาทำงานกันดังนั้นแม้ว่าตึกจะสวยแต่โลเคชั่นไกลเพิ่มภาระเรื่องการเดินทางและค่าใช้จ่ายอันก็ขึ้นอยู่กับว่าคมนาคมขนส่งมันไม่เอื้อไม่เอื้อใช่ไหมแสดงว่าอันนี้เริ่มชัดเจนแล้วว่า housing อย่างเดียวไม่พอมันต้องเกิดเป็นครบวงจรแบบที่เกิดขึ้นในเรเวนนานะครับอันต่อมาคือบรัสเซลส์นะครับเป็น2โครงการชื่อซาวานเดรีเฮแมนส์แล้วก็ลูลูคังนะครับตายแล้วพูดอีกรอบได้ไหมเนี่ยพูดแบบภาษาอังกฤษคือซาวานเดรีเฮแมนส์นะครับแล้วก็ลูโรแลนด์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยคือดีไซน์กี่ไก่สำหรับทุกคนนะครับแล้วก็แต่มันก็ค่อยๆหายไปเพราะเป็นผลมาจากเสรีนิยมใหม่เช่นกันแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นที่ชิลีเนี่ยพีคสุดนะครับเจ้าของโครงการที่เป็นสถาปนิกเนี่ยไม่ใช่แค่ออกแบบให้แบบที่สเปนแบบกับที่เบลเยียมแต่มาถึงเลือกเลยฉันจะเอาสลัมที่นี่จะเอาชุมชนแออัดที่นี่เพราะฉะนั้นเรียกทุกคนมาเลยอยากได้บ้านแบบไหนฉันมีแบบแปลนพื้นฐานให้นะทุกคนดีไซน์บ้านตัวเองต่อได้เลย
นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนนั้นในการร่วมกันออกแบบร่วมกันสร้างเพราะฉะนั้น housing ของที่ชิลีนะในโครงการเนี้ยแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการออกแบบและความทุ่มเทของเจ้าของบ้านของผู้อยู่อาศัยแต่ละบ้านนี่คือตัวอย่างทั้งหมด5โครงการจาก5ประเทศเดี๋ยวเราลองพักกันสักครู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับว่าเรื่อง housing จากตัวอย่าง5ประเทศเนี้ยมันกำลังบอกอะไรเรากันบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาคุยกันต่อเรื่อง public housing นะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยโอเคครับเมื่อกี้เราพูดถึงตัวอย่างประเทศต่างๆนะครับประเทศที่มันงามใช่ไหมครับที่ฟิลิปปินส์ก็มีความพยายามจะสร้างให้แบบคนได้อยู่อาศัยด้วยความที่เขาพยายามจะสลัมมันเยอะไงคือ urban poor เยอะแล้วก็มีการนำไปสู่การสร้างตึกอาคารสถานที่สำหรับให้ชาวฟิลิปปินส์ที่จนน่ะไปอยู่แต่มันก็อยู่นอกเมืองซะจนแบบการเดินทางมันลำบากก็กลายเป็นเมืองร้างไปจะเป็นตอนแรกจะเป็นคอมเพล็กซ์เลยที่มีทั้งโรงหนังโรงละครสถานวัฒนธรรมอะไรแบบนี้ศูนย์ธรรมอะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยคล้ายๆกับเมืองทองธานีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ดำเนินไปด้วยดีแล้วกลายเป็นเมืองร้างที่ไม่ได้มีความน่าสนใจอะไรแม้กระทั่งโรงภาพยนตร์ก็กลายเป็นฉายหนังโป๊ควบหนังอะไรไปอย่างนั้นแทนก็กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมไปอีกเนาะจริงๆพอพูดอย่างเงี้ยทำให้นึกถึงหลายๆเมืองในประเทศจีนอ่าฮะคือมันมีคนกล่าวว่าจีนเนี่ยด้วยความที่มันเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยมันเลยเขาเรียกอะไรอ่ะพยายามจะแปลงทุนหรือว่าแปลงงบประมาณเนี่ยไปลงในลักษณะของการสร้างเมืองเพื่อให้เมืองเนี่ยเป็นการต่อชีวิตของทุนปรากฏว่าการที่คุณไปสร้างเมืองในพื้นที่ห่างไกลมันไม่ค่อยตอบโจทย์ชีวิตของผู้คนเท่าไหร่เพราะบางทีเนี่ยมันมีแต่เมืองแต่มันยังไม่ได้มีงานยังไม่ได้มีเรื่องการศึกษาหรือว่าความสนใจหลักของผู้คนในบางเมืองเพราะฉะนั้นต่อให้คุณสร้าง housing กระจุกตัวอยู่ในดินแดนใหม่ๆแต่ในความที่มันไกลเกินไปไม่ได้มีซัพพอร์ตเรื่องของการเดินทางหรือว่ามันใช้เวลามากอย่างในกรณีของสเปนอย่างเงี้ยครับมันสุดท้ายมันก็จะจบลงตรงที่แบบกลายเป็นเมืองร้างคนก็ไม่ออกไปอยู่ดีเสร็จแล้วคนก็ต้องมาเช่ากันเองอยู่กันเองใช้เงินตัวเองที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่รัฐจัดหาให้ทีนี้เบสออนจากบทความ uh-huh. ดูเหมือนว่าผู้เขียนพยายามจะเน้นย้ำมากเลยอะว่าจริงๆทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันทั้งเรื่องของรัฐทั้งเรื่องของสวัสดิการแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าที่อยู่อาศัยจริงๆอีกอย่างนึงที่อาจจะต้องคำนึงควบคู่กันไปก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการแบบซื้อบ้านมีบ้านเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยดูเหมือนว่ายกตัวอย่างเช่นตัวเองเนี่ยครับเราถูกปลูกฝังมาในยุคสมัยที่รู้สึกว่าการมีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี American Dream American Dream มากแต่ถ้าจะมีบ้านเป็นของตัวเองพร้อมหรือยังคำว่าพร้อมหรือยังคือพร้อมจะเป็นหนี้ธนาคารหรือยังนะครับดูเหมือนว่ารู้สึกโดยส่วนตัวรู้สึกเองว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นในชีวิตนอกจากเป็นหนี้จึงจะได้มีบ้านแต่ว่าอเมริกันดรีมมันมาพร้อมกับการตอบรับกระแสทุนแล้วก็เสรีนิยมใหม่ครับมันก็จะเป็นแบบนั้นที่เราจะต้องมีบ้านแบบส่วนตัวรถส่วนตัวชีวิตส่วนบุคคลไปแต่ถ้าเป็นใน5ประเทศที่ผ่านมาเมื่อกี้มันจะมีสำนึกพื้นฐานของเรื่องของสังคมนิยมอ่ะมันจะมีเรื่องของสาธารณะบางอย่างเนี่ยทำให้เราจะต้องแบบมีบ้านที่รัฐจัดหาให้ที่มันดีอ่ะแล้วอยู่ได้ไงมันก็คนละคอนเซปต์กันระดับนึงที่มันก็น่าเศร้ากับการที่เราอยู่ในโลกแบบเสรีนิยมใหม่แบบเนี้ยการว่าเสรีนิยมใหม่มันไม่ใช่แค่พยายามทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยห่างไกลจากสิ่งที่เรียกว่ารัฐสวัสดิการเท่านั้นนะมันยังจะไปสร้างโลกทัศน์แล้วก็กระบวนทัศน์ของคนเราเนี่ยให้รับรู้ว่าทางเลือกในชีวิตมีเพียงแบบเดียวนั่นก็คือคุณต้องเป็นหนี้คุณจึงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เราได้และสามารถสะสมทุนเหมือนกันกับคนกลุ่มอื่นๆได้คุณจะมีชีวิตที่ดีอย่าง American Dream ตามความฝันอะไรของคุณต้องเดินตามเส้นทางนี้คุณต้องอยู่ภายในเกมที่ทุนกำหนดไว้ให้ซึ่งน่าเศร้าแล้วก็ต้องดิ้นรนกันแบบปัจเจกปัจเจกมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดถึง housing ในประเทศไทยมันน่าเศร้ากว่านะคุณยังไงครับ คือเราไม่มี housing ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวจะมีแค่บ้านเอื้ออาทรที่มันก็ทรงบ้านก็ทรงประดับประดิษฐ์ดูไม่ค่อยเข้ากับวิถีชีวิตของเราจริงๆด้วยแล้วมันก็อยู่อย่างยากลำบากอะไรอย่างเงี้ยขอให้มันดูเป็นรูปทรงบ้านตามจินตนาการก็พอแต่ว่าเข้าไปอยู่เนี่ยก็จะอีกเรื่องนึงที่เราจะไม่รู้ว่าจะต้องไปนั่งไปวางตัวตรงไหนข้าวของเครื่องใช้ด้วยแต่มันก็จะมีบ้านอย่างนึงที่รัฐ
จัดหาให้ซึ่งไม่ใช่ประสาทไม่ใช่สำหรับประชาชนพลเรือนแต่เป็นเรื่องของแบบบ้านของทหารเป็นสวัสดิการทหารที่เมื่อดูแล้วเนี่ยมีการแบ่งอย่างเช่นบ้านพักสวัสดิการทหารบกที่ตอนนี้มีประเด็นปัญหากันใช่ไหมว่าเกษียณแล้วจะอยู่หรือไม่อยู่อะไรเงี้ยปรากฏว่ารัฐทหารก็บอกว่าอยู่ได้แต่เท่าที่มีคุณงามความดีให้กับประเทศวัดยังไงล่ะก็ใช่อย่างเงี้ยนี่คือปัญหาที่มันตลกมากขนาดเดียวกันเนี่ยมีการแบ่งเลยนะครับว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่เนี่ยจะแบ่งตามยศระดับพลตรีพลโทอะไรไปเช่นถ้าคุณเป็นนายพลพลตรีพลโทเนี่ยก็จะมีขนาด 12.50 ก็ว่าไปกี่เมตรกี่เมตรไปมีสักเอาเป็นว่า3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วมีห้องคนใช้ด้วยซึ่งคนใช้มาจากไหนก็รู้อยู่ต้องเป็นทหารเกณฑ์ทั้งหลายใช่ไหมครับระบุราคาของบ้านเนี่ยก็คือ 3,4,7,900 บาทรายละเอียดของบ้านครับถ้าเป็นบ้านพักพันเอกเนี่ยก็จะลดสเกลลงมาหน่อยเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำอะไรไปนะครับผมแล้วก็ตามยศเนอะเออสองห้องคนใช้อะไรอย่างเงี้ยหรูก็ตามยศตามตำแหน่งอะแล้วก็ไล่ไปบ้านนายร้อยก็เล็กลงมาอีกเป็น2ห้องนอน1ห้องน้ำไม่มีห้องคนใช้เพราะมึงต้องอาจจะต้องแบบมีสภาวะจัดการตัวเองดูแลตัวเองไปยิ่งไอการที่มีบ้านใหญ่โตขนาดนี้มีคนใช้เนี่ยในขณะที่แบบยศรองลงมาไม่มีคนใช้นี่มันคือตอบโจทย์ยุคฟิวดอลชัดๆเลยใช่และบางคนที่มีคนงานความดีมากๆอย่างเช่นเปรมเป็นสุรานนท์อะไรแบบนี้ใช่ป่ะแบบมีคนงานความดีหลังสงครามเย็นอย่างเงี้ยคุณก็สามารถมีบ้านอยู่ฟรีกินฟรีได้เลยตลอดชีพไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบเข้าไปอยู่ได้โดยที่ไม่มีการตั้งคำถามหรือการย้อนโจมตีว่าอยู่ได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือกฎเกณฑ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันอยู่นอกเหนือมาตรฐานมากๆเลยกับการที่จัด housing ในประเทศนี้ซึ่งพอฟังแบบนี้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง housing กับรัฐและประชาชนที่ตั้งโจทย์ไปเมื่อครู่ถ้าเทียบกับไอ้5ประเทศเมื่อกี้กับประเทศไทยนี่มันคนละโลกชัดๆอ่ะกล่าวคือรัฐไม่ได้มองว่า housing เป็นสวัสดิการที่มีไว้รับใช้ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีอุดมการณ์ที่เรียกว่า collectivism หรือส่วนรวมนิยมหรือว่าสาธารณนิยมแต่มันเป็นไปเพื่อตอกย้ำว่าประชาชนในประเทศเนี้ยไม่ควรรู้สึกมีความเป็นส่วนรวมมีความเป็นสาธารณะแต่ว่าของพวกนี้บ้านเนี่ยเป็นเพียงของกำนันมากไปกว่านั้นมันไม่ใช่เรื่องของการทำให้สาธารณชนเนี่ยได้รับประโยชน์แต่เป็นไปเพื่อตอบสนองไอ้โครงสร้างอำนาจชุดเดิมที่มันกักขังแล้วมันก็แบบหน่วงเหนี่ยวประชาชนรั้งประชาชนเอาไว้อยู่ภายในแบบว่าพื้นที่แห่งความแบบไร้เสรีภาพไร้อำนาจต่อรองมันหล่อเลี้ยงไอ้ความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำเอาไว้เพราะฉะนั้นรู้สึกว่า housing ในประเทศไทยก็คือถ้าเทียบกับ5ประเทศเมื่อกี้นี้ก็คืออย่างที่บอกมันคือคนละโลกคนละโลกคนละคอนเซปต์กันเลยขณะที่บ้านพักพลเรือนถ้าข้าราชการพลเรือนอย่างเช่นหมอพยาบาลอาจารย์อย่างเงี้ยโอ้โหเละตุ้มเป๊ะซอมซ่อมากบ้านพักครูเห็นแล้วน่าเศร้าใจมากอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพจากในข่าวหรือในแบบว่าภาพต่างๆในโลกออนไลน์เงี้ยครับแบบบ้านครูต่างจังหวัดแบบนี้หรือว่าบ้านของหมอต่างจังหวัดแบบเนี้ยนะครับหรือที่พักของอาจารย์ในหลายๆมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยก็ถ้าถามว่ามันมีความใกล้เคียงกับเรดเวียนนาไหมคงตอบได้เลยชัดอย่างตรงอย่างตรงๆและชัดเจนวันนี้ว่าห่างไกลมากห่างไกลมากมันไม่ได้มีการใส่ใจเรื่องของฟาซิลิตี้มากเพียงพอหรือแม้กระทั่งไอ้เรื่องสุนทรียภาพที่ว่าเนี่ยอย่าไปพูดถึงเลยอย่าให้พูดถึงฝนตกหลังคาไม่รั่ว ก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตอกย้ำจริงๆเนาะว่า housing คอนเซปต์เรื่อง housing ในสิ่งที่เมแกนเดย์เขียนมาเนี่ยมันช่างห่างไกลเหลือเกินกับประเทศนี้และแต่เราจะมีความหวังได้ไหมว่าวันหนึ่งเราจะมีระบบ housing แบบเรดเวียนนาได้แต่ว่าในสภาวะรัฐะแบบไทยอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์มันจะต่างกันมากนะถ้าเขามี housing ให้กับประชาชนปุ๊บเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณกูละเดี๋ยวฉันให้ที่พักอาศัยมาพึ่งที่พักพิงมาเป็นล่มโพล่มไซด์ได้แล้วอะไรเงี้ยเธอต้องชักนิยมเธอต้องยกย่องรัฐเธอห้ามมีปากมีเสียงหรือว่าต่อกรกับอำนาจรัฐนะเพราะเธอมาอาศัยฉันอยู่เหมือนแบบที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยครับประชาชนมันส่วนหนึ่งก็จะไม่กล้ามีปากมีเสียงกับอำนาจรัฐเพราะว่าเขาก็ต้องอยู่ housing ของรัฐที่จัดกลายเป็นว่าต่อให้รัฐอย่างรัฐไทยจะเปลี่ยนแนวทางตัวเองไปสู่การโอเคให้ประชาชนทั่วไปในลักษณะที่เป็น housing ที่ดีกว่าทุกวันนี้สุดท้ายมันก็จะตกมาอยู่ในกับดักชุดนี้แล้วเป็นกับดักเชิงจริยธรรมศีลธรรมนะว่าแบบทวงบุญคุณเก่งอะไรเก่งซึ่งมันก็เป็นอีกโจทย์นึงซึ่งน่าเสียดายมันขึ้นอยู่กับว่าคอนเซปต์ของรัฐเนี่ยมันส่งผลกับสาธารณะยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
ก็อีกเรื่องนึงเรื่องของประเทศที่เป็นสาธารณรัฐหรือว่าเป็นประเทศอีกประเทศนึงที่แบบคนละคอนเซปต์ทางการเมืองหรือว่าการปกครองมันก็แตกต่างกันไปมันก็สะท้อนถึงผู้อยู่อาศัยของพลเมืองที่มันต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเนี่ยเรื่อง housing ก็พูดให้ง่ายที่สุดมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องบ้านไม่ใช่เรื่องที่รัฐให้บ้านคุณอยู่แต่มันคือโครงสร้างรัฐเป็นอย่างไรแล้วโครงสร้างรัฐมันใส่ใจประชาชนแค่ไหนและมันจะแล้วมันคิดกับประชาชนอย่างไร recognize ประชาชนในฐานะอะไรในฐานะอะไรนะครับซึ่งอันนี้เป็นโจทย์สำคัญซึ่งเราอาจจะต้องตั้งและเราต้องคุยกันต่อไปแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของ public housing คิดว่าประเทศไทยในอนาคตเราจะสามารถมี public housing ที่ดีสวยงามตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยอย่างเรดเวียนนาในประเทศออสเตรียได้หรือเปล่าคุณผู้ชมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง YouTube นี้หรือเข้าไปที่ Facebook ของรายการหมายเหตุประเทศไทยหรือ Facebook ของประชาไทยก็ได้นะครับวันนี้ผมอาร์มติณภพและพี่ปกป้องชานันท์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ